ผีดอยยิบย่อ EP นี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าแต่ไม่ใช่แต่งหน้าธรรมดาเราจะแต่งหน้าให้กันกันโดยที่เราไม่ได้นัดกันได้ยังไงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเห็นดีบ้างแหละโซมันเป็นปีแล้วไงเราก็เริ่มพูดจาสินกันบ้างนะคะอย่างเดียวที่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ก็คือตีมเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างไปคิดกันมาแล้วนะคะว่าเราอยากได้ตีมอะไรนะคะให้อีกคนนึงแต่งหน้าตัวเองแต่ที่เหลือเป็นไปตามยถากรรมยถากรรม EP เนี้ยเจ๊ไม่เกลียดเลยทิปโซมเป็นคนแต่งหน้าเก่งเทคโนเทคนิคอะไรเยอะแล้วเป็นคนวาดรูปเก่ง EP นี้ยังไงเจ๊ออกมาฉันก็สวยแน่เธอไม่คิดบ้างหรอว่าฉันจะใช้ความเก่งของฉันในทางที่ผิดในทางก็ใส่ตามเล็บไม่ใช่หรออ้าวบางทีเราต้องมีเขาเรียกว่า artist freedom no อิสระแห่งศิลปินมันมีสิ่งที่เรียกว่า adaptation การปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบและความต้องการในการ express มึงไม่ได้คุยกับกูแบบนี้ตอนแรกค่ะไม่งั้นมันจะสนุกได้ยังไงคะทุกคนรู้ไหมต้องอย่างนี้แล้วค่ะโอเคยิปซี่มอบโจทย์ให้ยิปโซก็เลยเล็บของเจ๊เป็นสิ่งที่เจ๊ไม่เคยแต่งมาก่อนในชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบสักครั้งนึงอ่ะอยากจะลองแต่งแบบนี้และเธอเป็นคนแรกจริงปะตอนนี้เล็บของฉันได้ถูกแอร์ดรอปเข้าไปในมือถือของเธอแล้วโดยที่เธอยังไม่เห็นขอดูก่อนโอ้โหว่าการแต่งหน้าแบบนี้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าฉันอยากได้มากอยากออกมาเป็นแบบ Foxy Eye มากแล้วอะค่ะโจทย์ของฉันไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีตัวเลือกให้ชะตากรรมของคุณจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางเลือกอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงดวงอะทุกคนเราได้ทำการทำสลากมาทั้งหมด4อันเราจะมาดูกันว่ายิปซีจะได้ธีมไหนในการแต่งหน้าให้ยิปโซนะคะความอ่อนไหวแห่งวัย33ขอบคุณปุ๊บเราเชื่อในอิสรภาพเราเชื่อว่าเราให้ตีมไปแล้วที่เหลืออ่ะมันขึ้นอยู่กับการตีความของคนอีกคนนึงง่ายๆมึงมอนิโอนมึงต้องพึ่งพาตัวเองมาดูที่เหลือที่เธอไม่ได้แต่งนะมาดูกังกูไบเวอร์ชั่นเรืองรองของกำไพนี่คือตีมไม่ได้ดีแล้วไม่ได้อีกอันนึงตีมแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นคนไม่ใช่บ้านเลเมนคอร์กิฟเฟนดอร์ฮัฟเฟิลพัฟแต่คือตีมเค้กวันเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคนยังไงวะถึงคิดอะไรแบบนี้ออกมาจากสมองขึ้นภาพเค้กปั๊บอย่างนี้เธอไปไม่ได้และอันสุดท้ายตาโตฮาร์ดดิมี IG เป็นเหมือนกับการวาดแบบที่เราชอบวาดถ้าเกิดได้ใบเนี้ยก็คือต้องวาดอะไรก็ตามที่ inspire by ตาโตฮาร์ดเจ๊ก็ได้เซ่บอกเลยณจุดเนี้ยมึงโชคดีแค่ไหนแล้วที่มึงไม่ได้ตาโตไม่งั้นภาพที่ขึ้นมาในหัวเจ๊จากก้นบึ้งเลยนะหน้ามึงทั้งหน้ามีแต่หัวใจเต็มไปหมดหัวใจตาหัวใจปลาทั้งหน้าเลยนะดีแล้วนะคะที่มันตีมนี้เริ่มการแต่งหน้ากันเลยนะคะค่ะแต่ก่อนที่จะไปแต่งหน้ากันนะคะมันจะมีอย่างนึงที่เราทั้งสองคนจะไม่ยอมให้อีกฝ่ายนึงแตะต้องเด็ดขาดนั่นก็คือคิ้วขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะThe Face Shop เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะรุ่น FMGT Eyebrows Pencil ค่ะอันนี้ลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะใช้ง่ายมากๆเพราะว่าเป็นดินสอหัวแบนใช่มันเป็นหัวแบนอย่างนี้เราสามารถที่จะทาไปได้เลยทาทีเดียวแล้วมันได้พื้นที่เยอะเวลาทาเสร็จอ่ะมันจะได้ฟิลคิ้วนางเอกเกาหลีอ่ะฟงๆไม่ดุดันอ่อนโยนเขามีทั้งหมด6สีนะคะเพราะฉะนั้นดีมากๆสำหรับผู้หญิงเราเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นผมเฉดไหนนะคะมันก็จะสามารถรองรับได้ทุกเฉดของสีผมเลยก็คือไปเลือกของยิปซี่ใช้สี black brown 04ของบีนะเป็นสี brown หรือว่าสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีเนี้ยใช้ได้ทุกคนอีกอันนึงที่ชอบมากๆนะคะของ Face Shop คือเขามีรีฟิลนะจะเอาตัวรีฟิลให้ดูนี่เป็นน้องรีฟิลเราสามารถไปซื้อตัวรีฟิลอะมาใส่แทนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีเดิมคุณเปลี่ยนสีผมคุณเปลี่ยนรีฟิลได้โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวปอกมันช่วยเรื่องของ environmental friendly ด้วยสวยแล้วก็ดีมากๆดีต่อโลกนะคะใช่ค่ะมาเขียนเลยดีกว่าใช่มั้ยกับเฟซช็อปจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอะไรผมกูอ่ะเฟดแล้วเปลี่ยนสีเองไปเรื่อยทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเฟซช็อปจะเปลี่ยนรีฟิลสีแบ็คเบาของเราอ่ะมันไม่ได้เข้มมากเลยถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นเส้นตรงเส้นเล็กๆก็คือใช้แนวเดียวกันนี้อันดับแรกที่จะใช้ก็คือใช้แนวแบนเนี่ยขีดด้านล่างก่อนแล้วคราวนี้ก็พลิกมาให้มันเป็นแนวตั้งอย่างนี้ระบายลงไปใช่ไหมฟิวมันจะฟุ้งแบบมันจะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนปราชฟุ้งๆนะคะเขียนง่ายมากๆนะคะนอกจากนี้ก็คือน้องยังกันเหงื่อกันน้ำติดทนมากๆอีกด้วยนะคะอีกด้านนึงมันจะเป็นเรียงเอาไว้เกลี่ยเธอรู้ไหมว่าน้องเขาโด่งดังมากเลยนะดังเลยน้องเขาได้รางวัล Best Eyebrow ในเกาหลีว้าวใส่ได้เป็น10 ล้านแพนมึงว่าน้องดังปะโอ้เยอะมากดู
สองข้างนี่ต่างกันแล้วอ่ะเอออันนี้แม่งเนียนมากเลยอ่ะเนียนมากเออเธอคิ้วสวยแล้วใช่แล้วจะคิ้วแบบยาย่านะคะราคาน้องก็น่ารักมากๆนะคะแท่งละ129บาทเท่านั้นส่วนรีซิวก็แค่79บาทซื้อได้ตามช่องทางนี้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ทุกคนไปตามมาเหอะมันดีจริงเลยหรือมาเธอได้แต่งก่อนอย่างนี้เราก็สลับที่กันไหมเออจริงด้วยอ่ะมาอุ้ยแต่ละเหมือนไม่ได้ใส่กางเกงเลยอ่ะมือไม่ต้องโชว์นานก็ได้นั่งเฉยๆได้ไหมถึงขั้นตอนการแต่งหน้าจริงๆนะคะคนที่ถูกแต่งห้ามแอบดูก่อนเด็ดขาดเธอก็ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาช่วงไหนที่บอกว่าหันไปหากล้องหน่อยก็จะต้องหันได้แต่ต้องหลับตาหลับตาไงเธอต้องหลับตาไงโอเคเอาแป้งก่อนละกันอุ้ยเขาเป็นกระต้องเก็บไว้ว่าหน้าเขาสวยแบบนี้เก็บพูดจาเหมือนช่างแต่งหน้าหรือเปล่าลูกจ้าแม่วันนี้ลูกอยากมาฟ็อกซี่อายอ่ะแม่มองบนลูกมองบนนี่คือสิ่งที่ช่างหน้าทำก่อนนะคะก็คือการลงแป้งแบบเยอะๆเอาไว้ใต้ตาก่อนเออโอ้ยอ่ะมีใครเห็นบ้างเหมือนมีพายุฮาริเคนทรายเข้ามาที่ลูกตาโก้ขยับเยอะเลิกพวกเราทำนิดย่อยด้วยกันมาเกินปีอะน่าจะปีนิดๆบ่อยถ้าเกิดใครแบบยังไม่ได้ดู AEP ที่เป็น EP ที่น้องอะจะไม่รู้ว่าเราแบบไม่ได้สนิทกันเบอร์เนี้ยมาตั้งนานแล้วเราเพิ่งกลับมาสนิทกันจริงๆก็คือช่วงก็คือช่วงทำยิบย่อยคือสมัยก่อนนะตอนเด็กๆกับพวกเราแบบเข้าวงการแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเราเข้ามาพร้อมๆกันใช่ไหมคะโดนเปรียบเทียบตลอดเวลาแล้วเราก็ใช้ชีวิตโดยการแยกกันอยู่นะคะในชีวิตจริงโซว่าถ้าเกิดว่าให้มองแบบย้อนกลับไปอ่ะแล้วเลือกได้อ่ะโซอยากเป็นพี่คนโตปะหรืออยากเป็นลูกคนเดียวปะสมัยก่อนนะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างมากเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเราไม่ได้รู้สึกเหมือนคนนี้ที่น้องทั่วไปที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาทำอะไรด้วยกันตลอดมีอะไรเขาคุยกันมันเหมือนเรามีพี่น้องเหมือนอารมณ์เชิงบัตรประชาชนอ่ะจริงๆเขาใช่ป่ะวะฉันเป็นคนพุทธนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เข้าวัดเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่ได้รู้สึกว่าต่างจากการเป็นลูกคนเดียวมากโดยเฉพาะตอนที่เจย้ายออกจากบ้านไปแล้วเราบีอยู่บ้านกับพ่อแม่สามคนแต่พอมันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะบีรู้สึกว่าพอกลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆมันเป็นการกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเข้มข้นแฮปปี้มีความสุขกับแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อโลนเธอจะบอกว่าเธอจะอยู่กับฉันมากกว่าใช่ไหมอันก็ชอบอยู่กับเธอเหมือนกันนะโอ้ยเธอบอกให้ทุกอย่างมันเติมเต็มแล้วมันชดเชยภายในเวลาในปีเดียวฉันจะบอกสิ่งที่ฉันไม่เคยบอกเธอมาก่อนว่าเมื่อก่อนฉันไม่ชอบหรอกนะการต้องมีพี่น้องอ่ะฉันอยากมีลูกคนเดียวพวกฉันจะได้ทุกอย่างคนเดียวแม้กระทั่งความรักจากพ่อแม่มีช่วงหนึ่งคิดอย่างนี้จริงด้วยความที่ว่าแม่งถือเป็นลูกคนโตใช่ไหมทุกคนแม่งต้องตื่นเต้นกับอีเด็กคนแรก first born ไงทุกคนก็เปลุมล้อมไปด้วยของเล่นและอะไรต่างๆนานาอยู่ดีๆก็มีอีกก้อนหนึ่งอะงอกขึ้นมาก้อนมึงอะไรก้อนนั้นถ้าใจย้อนกลับไปดูตัวเองเป็นแบบ third person อะมันตาที่สามนะก็คืออีเด็กคนนั้นอะซึ่งก็คือกูนี่แหละไม่พอใจเว้ยอย่างสมมติเมื่อก่อนสนิทกับพ่อคนเดียวอยู่ดีๆพ่อก็ไปสนิทกับอีกก้อนใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยก้อนนี้มาทำให้อะไรในชีวิตฉันที่มันเคยดีอะเปลี่ยนไปหรือถึงจะยังดีอยู่แต่มันไม่ดีเท่าเดิมเลยแต่ทีนี้พอไม่ชอบอ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเลวสุดขนาดไปกันแกล้งก้อนอ่ะคือมีความขุ่นมัวแต่ก็พยายามไม่แสดงออกก็เลยทำได้แค่แบบกระเถิบห่างก้อนแล้วอีก้อนเนี่ยเอาจริงๆก็คือน่าสงสารมากคือมันก็แค่เกิดมาแล้วมันก็แค่เจอคนหนึ่งที่โตกว่ามันแล้วมันก็อยากจะแบบเฮ้แล้วก็เป็นเฟรนด์อ่ะแต่อีก้อนพี่อ่ะก็เสือกกระเถิบออกไงเออซึ่งก็คือฉันเองแต่อีก้อนเนี่ยตามเก่งมากทุกคนเคยเห็นแอนนาแต่เดลซ่าเออมีช่วงหนึ่งเจเริ่มเป็นวัยรุ่นสมมติ11 12อีก้อนเนี่ยมันจะมีช่วงยุคของการทำอะไรตามเราเว้ยใช่ๆๆๆๆๆยุคนั้นน่ะ every move I make อ่ะมันจะทำตามเหมือนก๊อปปี้เลยเพราะว่ามันคิดว่าที่เขาไม่อยากจะอยู่กับเราหรือเล่นกับเราอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเราเหมือนไม่ฟิตอินงั้นฉันต้องทำตัวให้เหมือนเจ้าพี่แล้วอีก้อนเล็กแม่งก็ก๊อปปี้กูทุกอย่างมันรักแหละมันอยากอยู่ด้วยอะไรด้วยแต่มันเหมือนกับเพื่อนที่แม่งชอบเล่นอะไรน่ารำคาญที่เหมือนพูดตามตลอดเวลาเหมือนพอเจ๊พูดอย่างงี้พูดอะไรบอกมาสักอย่างอ่ะเออเออเจ๊ว่าอันเจ๊ว่าสวยว่ะเป็นอย่างงี้สวยว่ะแต่จริงๆอีสีนี่ก็สวยเหมือนกันนะอีก้อนเนี่ยนอกจากมันจะพยายามพูดจาคล้ายเราแล้วก็แต่งตัวคล้ายเราช่วงนั้นอะเหี้ยเสื้อทับฟ้าอีนี่ก็ฟ้าชมพูชมพูกระเป๋าม่วงอีนี่ก็กระเป๋าม่วงมึงจะชอบสีเดียวกันกับกูตลอดเวลาเหี้ยปวดเทศกูพยายามหาต้นอยู่อีสัตว์ไม่ใช่เกลียดแน่นอนแต่น่ารำคาญอะเออมันจะมีอะไรนี้ในวงการพี่น้องเหมือนกันเว้ยจนกระทั่งมันถึงตอนแย่ตอนนั้นน่ะคือตอนที่อีก้อนมันเริ่มโตแล้วอีก้อนเริ่มโตแล้วพออีก้อนนี่ก็เริ่มแบบมึงไม่ให้กูใช่ไหมกูไม่เอาก้นได้ก้อนนี่เริ่มพองแล้วไม่มีตัวตนของตัวเองสิ่งที่อีก้อนทำก็คือบินดี้ไปเลยจ้า
างคือแบบไปเลยไม่กลับมาแล้วพี่กูใส่ดังกูใส่ขาวมึงไม่ดีใช่ไหมกูไม่ทำนี่ว่ามันเป็นวิถีวัยรุ่นปกติทุกคนมันเหมือนพยายามจะ get the sense อะว่าจุดยืนในโลกนี้ของเขามันจะเป็นยังไงเหมือนฉันคือใครอะไรเงี้ยเนาะฉันคือใครนะแต่ว่าตอนนี้คือเราถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเรามาเจอจุดที่เรายินดีที่จะคุยกันอะยินดีที่จะทำให้มันดีอะอุ้ยแต่น้อยคนอื่นแม่งยากว่ะเพื่อนคะเราสวยยังโอเคตอนนี้หลับตาหลับตายาวๆนะเพราะว่าไม่ต้องใช้แสงคิดถึงสิ่งดีที่ใจทำไว้ให้โซรู้เข้าไว้นะหน้าหน้าดูไม่ค่อยดีเลยอะอย่าไปเป็นช่างแต่งหน้าแล้วทำหน้าแบบนี้ใส่ใครนะรู้ปะตอนนี้เราพยายามจะหาทางแก้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ว่าแก้ของเรามันคือไม่ใช่การลบแต่เป็นการทำให้มากขึ้นไหนๆมากขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปให้มันสุดอย่าไปกลัวหลับตาเพื่อหลับตาเราก็ให้เขาดูคืออยากได้แบบอยากได้แบบอย่ามาเป็น perfectionist ตอนนี้มันไม่ใช่เลยเอาไม่ใช่เจ้าหญิงมันไม่เกี่ยวกับเขาเลยเอาหรอแสดงว่ามันไกลความ perfect มากเลยหรอจะร้องไห้แล้วนะใช่ว่า EP นี้แบบไม่ค่อยราบรื่นแต่โซ่อ่ะมานี่ว่าพี่กู้มันออกมาได้หรอไม่อยากทำอีกข้างเลยเหรอเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวนะพอละเย้ขอแต่งปากก่อนโอ้สวยดิสวยปากสาวไว้นะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเอ็นตัวมานะปุ๊บพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยสวยเหอะเจ๊ชอบตาข้างนี้มากกว่าข้างนี้เห็นแล้วตาไม่เท่ากันใช่ไหมพี่เขียนข้างนี้เยอะกว่าเว้ยแต่ไม่เป็นไรโซชอบไหมฉันต้องไปใส่คอนแทคเลนส์ละฉันจะได้เป็นเหมือนในเรฟให้พี่เขียนเพิ่มไหมเอ๊ข้างนั้นเอาอีกเหรอมาสักหน่อยเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะที่ยิปโซแต่งหน้าให้ยิปซีค่ะเย้มาของฉันผ่านไปแล้วเจ๊จะแต่งหน้าให้โซภายในเวลา5นาทีเจ๊เรียบไปเลยอ๋อกูต้องใช้นี้ดีกว่าใช่เจ๊สามารถใช้แปรงจะได้ปะไม่ได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็ยากจริงด้วยเพราะว่าแสงมันเข้าฝั่งเดียวอ๋อประมาณนี้ของกูทั้งนั้นที่ตกไม่มีของมันเลยมันชิ้นเดียวแสงทองแห่งความอ่อนไหวแห่งวัย33แสงทองอ่อนไหว33โอเคมาสิโอ้ยทองมากเลยทองอลาพร้อมไหมคะพอแต่งหน้าสายฟ้าแลบทำใจนมโล่งอันนี้เป็นแค่เหมือนแบบรองพื้นแป้งให้มันแบบมีความแมทเฉยๆเพราะว่าน้องอ่ะน่าจะผ่านอะไรมาเนาะเพราะว่าน้องเริ่มมีเหงื่อซึมตามลูกขุมขนนะคะทำทัวร์กันสักนิดตึ้ง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 สีทองอ่ะมันเต็มไปหมดเลยนะหลับตาค่ะขอปรึกษาหน่อยได้ปะเราจะรู้สึกยังไงถ้าเจ๊แบบว่าไอ้สามกระสาบไม่ตรงแก้มอีกคนมักง่ายทำอะไรก็ได้ที่กูแบบถูกโจทย์อ่ะเข้าใจปะอย่าโกรธเจ๊อ่ะเจ๊ไม่ได้แก้แค้นนะกูแก้ไม่เก่งจริงๆเฮ้ยยากสัสๆแล้วอ่ะแล้วมึงคิดดูว่ากูต้องทำอะไรเขียนอะไรเลยอย่างนั้นเหมือนขนตาฟอมสนุดออกมาเส้นนึงเปล่ามันล้วงออกมาแล้วอยู่นี่ขอเขียนหัวตาตรงนี้หน่อยนะลืมตาแล้วมองบนสวยอ่ะยันมันเพิ่งตาเองส่วนอันนี้คือ eyeliner แต่มันใหญ่หน่อยนะพยายามจะคิดกับมือไม่หลังๆทำเล็บยาวตลอดเลยมีคนแอบถามมาในคอมเมนต์นานแล้วอ่ะเขาถามว่าเจเมนเทนเล็บยาวยังไงใช้ชีวิตยังไงเวลาเล็บยาวขนาดยากมากค่ะทำอะไรหลายอย่างไม่ได้ค่ะทางที่ดีคือคุณควรจะมีสามีหรือแฟนที่สปอร์ตีฟที่จะคอยช่วยคุณเปิดนั่นเปิดนี้ตลอดเวลานะคะง่ายๆก็คือไม่ต้องทำอะไรเองใช้คนอื่นการแต่งตาที่มีขนตาเนี่ยมันใช้ความสามารถเหมือนกันเนาะได้สวยหันมา ฉันมั่นใจเท่ากันปะวะอุ้ยไม่เท่านี่ฉันมั่นใจหลับตาหันให้เขาดูแป๊บนึงไม่ค่อยเห็นเลยว่ะแต่ก็ทองอยู่อ่ะหันกลับมาลงแก้มดีกว่าอุ้ยน่ารักปีนี้คือปีที่อายุ33ใช่อ๋อแสดงว่าตอนนี้ยัง32อยู่32อยู่จนกระทั่งวันที่23กรกฎาคมปีนี้ไม่อยากได้ของขวัญอะไรนะแค่อยากไปทำบุญแล้วเราพาพ่อแม่ไปชิลๆสักที่กันหน่อย
ได้แล้วรองเท้าที่เธอจะซื้อให้เธอไม่เอาแล้วใช่มั้ยบอกว่าไม่อยากได้รองเท้าแล้วก็มาเดินจากกันไปก็กูบอกไม่เดินจากไงกูจะเดินตามไอ้นี่ก็คิดเองเองว่าจะซื้อรองเท้าให้แล้วก็ส่งมาถามว่าตัวใส่เปล่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็หาว่ากูกวนตีนเขาก็บอกสุดท้ายเผยออกมาอ๋อมันอยากใส่เป็นคู่ก็เลยบอกว่าน่ารักออกใส่เป็นคู่เออถ้าเกิดใส่เป็นคู่ก็โอเคแล้วจะได้มีอะไรทำร่วมกันเนี้ยใช่ถ้าฝากไปด้วยหน่อยดีกว่าไม่ปิดฝากไม่ปิดฝากเอ้ยเก็บมันดิเออตาทองเป็นเบสแรกเลยน้ำตาไหลได้นะเพราะว่ามันต้องสามสามแล้วอ่อนไหวน้ำตาไหลได้เลยน้ำตาไหลอยู่เอาหรอไหลอยู่เลยตอนนี้อ่ะไหนเติมสีส้มอีกสักนิดนึงนะน่ารักปรากฏออกมาตาบูนโอเคโอเคใช่ไหม I can be a fox and you can be a monkey หัวกลับมาน้ำตาไหลแล้วโซอาจจะคิดว่าเจ๊แกล้งโซแต่จริงแล้วอะสิ่งที่เจ๊ต้องการอะคือน้ำตาแห่งความอ่อนไหวแห่งวัยสามสิบจริงมึงไม่ต้องเช็ดนี่คือสิ่งที่เราอุตส่าห์ตั้งใจทำมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้ทำไมลงคอนโทรลตรงกลางนี่ไม่ใช่คอนโทรลนี่คือไฮไลท์สีทองตกใจโซรู้ใช่ป่าวว่าเจ๊มีสไตล์แต่งหน้าที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือแต่งต้องให้รู้ว่าแต่งโอ้ขึ้นกล้องมีพีที่แม่งโวยวายที่สุดแล้วอะเหลือตาคือเราคุยกันเรื่องพี่น้องแม่งควรจะเป็น EP อ่อนโยนน่ารักใสๆแต่งหน้าให้กันวะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหลับตาหลับตานิดนึงดีอะใช้อะไรเขียนวะดีกลัวพอดีทำงานกับคนคนหนึ่งอะค่ะแล้วเขาบอกว่าจริงๆอะการอะแดปอะมันเป็นเรื่องที่หลับตาไปกูยังใช้แย่ได้การอะแดปมันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างจินตนาการสวยออกกูไม่ได้ตั้งใจทำดีเลยเมื่อกี้เฮ้ยเหลือปากนิดนึงก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งไปเจอที่ตะไคร้เลยกำลังคิดว่าแมลงทับปะใช่ใช่เอาให้มือมันจิกกูอยู่เข้าฟันเจ๊สนุกมากเลยอ่ะโซแป๊บนึง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 ยังไม่เสร็จดูดิอ่ะเมมๆก่อนเมมๆกูไม่สแกนอย่าจับเมมเฉยๆเออให้มันเบลนเข้ากันอีแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้แกล้งนี่อยากให้สวยเนี่ยคนไม่เคยแบบคอนโทรลความรู้สึกไม่ได้มาตั้งนานเนี่ยก็บอกว่าโซไม่นิ่งอ่ะดูสิเลอะเทอะไปหมดเลยโซหลับตาหันหน้าเข้ากล้องเจมีน้ำตาไหลสองข้างตลอดใช่ใช่อุ้ยดีมากโซนี่แหละคือความอ่อนไหวที่แท้จริงก็ยังไหลอยู่เลยนี่ยังไหลลงหน้าอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรให้มันไหลไปเลยมันดูเป็นอาร์ตโซเฮ้ยฝ่ายนิดนึงแม่งความท้องแม่งหายไปเลยสัสเสร็จแล้วเฮ้ยคุณทำได้แค่นี้อ่ะเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วอ่ะพร้อมนะ5 4 3 2เฮ้ยโอเคแต่ว่าทุกคนน้ำตาไหลจริงๆเว้ยแสงทองแห่งความอ่อนไหวแห่งวัย33จริงๆด้วยอ่ะโอ้ my god อยู่เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเอามือขึ้นมาแบบแบบนี้แบบนี้แล้วเธอเป็นแบบฉันอยู่ทำตาเศร้าอ่อนไหวโอ้ยเนี่ยไม่มันคือไอแชโดว์ที่ตกเลยเมื่อกี้เราโดนมือลองดีดูบรรยากาศอะไรล่ะสวยเหอะยังลองดีออกสุดที่สุดตรงที่ว่ามีน้ำตาไหลอ่ะกาแฟเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าใกล้ๆกันอุ้ยนมโผล่เห็นไหมโอเค5 4 3 2แต่นี้นะคะคือผลงานนะคะอันแรกคือธีมตาเขียวฟ็อกซี่แหลมกว่านี้ไม่มีแล้วจริงๆและอันนี้คือแสงทองแห่งความอ่อนไหวแห่งวัย33นะคะดีจังปิด EP เลิกจบสนุกสนุกมากขอถอนคำพูดได้ปะรู้สึกมั่นใจแล้วว่าว่าทำได้พอได้ไหมโอเคโอเคเจว่าโซเป็น perfectionist ตลอดเพราะตอนเจอะเจ enjoy มากจริงๆไม่ได้คิดเลยว่าต้องเป๊ะแต่แบบเราถ่ายฟุตนี้เป็นเวลา1ชั่วโมง47นาทีนะคะนี่คือความตั้งใจที่พวกเรามอบให้ทุกคนนะคะผ่านทาง EP นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสนุกมากๆนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะแล้วใครที่อยากจะดูอะไรอีกคอมเมนต์มานะคะไม่เอาแต่งหน้าให้กันละกันละนะเจอกันใหม่นะคะคราวหน้ากับยิ้มยิ้ม EP นี้
ี้เราไม่ได้แนะนำเครื่องสำอางอันอื่นเนาะเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์นะจ๊ะให้เกียรติค่ะให้เกียรติกันนะซีอ่ะบ๊ายบายคล้ายกันเหมือนนะก็ดูไปด้วยกันได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหม